สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรขนมฝักบัวเป็นเมนูขนมไทยอีกหนึงเมนูที่อร่อยลงตัวมากค่ะและสามารถทำกินทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้นะคะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อลดความเข้มข้นของหัวกะทิค่ะสําหรับท่านไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิข้นสดก็ได้นะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลแสขาวความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือปน พอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานานนะเราจะคนพอให้น้ำตาลทรายละลายก็พอค่ะตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแกด๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ใคายร้อนเล็กน้อยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมตัวแป้งกันค่ะก็เตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่แป้งสาลี ยีฮอก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าในวันนี้เราใช้แป้ง2ตัวนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีค่ะพอใส่แป้งทั้ง2ตัวลงไปรวมกันเสร็จเราก็จะใช้ตะก้อมือคนผสม,มให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเราคนผสม,มแป้งทั้ง2ตัวเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําน้ําใบเตยที่เราเตรียมไว้ามาใส่ลงไปผสมค่ะในส่วนของน้ําใบเตยนะคะเราก็ได้นําใบเตยหั่นชิ้นไปปั่นรวมกันกับน้ําเปล่าแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ําใบเตยเข้มข้นค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะก้อมือคนผสมให้เข้ากันนี้ค่ะพอเราคนผสมแป้งเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะนําน้ําเชื่อมที่เราพักไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปผสมค่ะในส่วนของตัวน้ําเชื่อมนะคะก็จะมีความอุ่นๆอยู่นะพอเราใส่น้ําเชื่อมลงไปเสร็จเราก็จะคนผสมให้เข้ากันนี้เลยค่ะพอเราคนผสมมาได้สักพักตัวแป้งก็เข้ากันดีประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปสีที่ใช้เราใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะ ในส่วนของสีผสมอาหารนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบนะใครที่ชอบความเข้มอ่อนของสีประมาณไหนก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะจากนั้นเราก็จะออกแรงนะคะใช้ตะก้อมือตีตัวแป้งให้แรงเลยนะคะสาเหตุที่เราต้องตีตัวแป้งให้แรงนะคะก็เพื่อต้องการให้ตัวแป้งของเรามีฟองอากาศแทรกเข้าไปเพราะกันที่ทำแบบนี้จะช่วยทำให้ตัวแป้งของเรามีความฟูด้านในค่ะ พอเราตีตัวแป้งมาได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะมีฟองอากาศแทรกขึ้นมาแบบนี้นะก็จะสังเกตเห็นได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําตะก้อมือมาตีให้ตัวแป้งของเราขึ้นฟองอีกรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะออกแรงตีเพื่อให้ตัวแป้งของเรามีฟองอากาศแทรกขึ้นมาแบบนี้นะคะ การที่เราตีตัวแป้งให้ขึ้นฟองอากาศแทรกขึ้นมาในแป้งแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราขึ้นฟูตัวดีตอนที่เรานําแป้งไปทอดค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตีจนตัวแป้งขึ้นฟองอากาศแทรกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามันรอจนร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตักตัวแป้งใส่ลงไปทอดก่อนที่เราจะตักตัวแป้งลงไปนะคะแนะนําให้คนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะ และการหยอดแป้งแนะนําให้หยอดเฉพาะตรงกลางนะคะจากนั้นก็รอให้ตัวแป้งสุกค่ะพอแป้งเริ่มสุกด้านนอกแบบนี้นะคะเราก็จะวิดน้ํามันค่ะเข้าไปตรงกลางเพื่อให้ตัวแป้งที่อยู่ด้านในของเราสุกนะคะในขั้นตอนนี้ก็ดูตามได้เลยนะพอเราวิทน้ำมันหรือว่าตักน้ำมันสาดเข้าไปจนตัวแป้งของเราสุกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทอดไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ตัวแป้งด้านล่างของเราสุกเป็นสีน้ำตาลจากนั้นเราก็จะตักขึ้น,นะค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ขนมฝักบัวของเราก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะสีกเนื้อแป้งให้ดูนะตัวแป้งด้านในของเรานะคะจะมีความนุ่มส่วนด้านนอกก็จะมีความกรอบเล็กน้อยค่ะเนื้อแป้งด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะมีความนุ่มค่ะส่วนรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกําลังดีมีความหอมของกลิ่นใบเตยที่สําคัญนะคะตัวแป้งมีความนุ่มอร่อยลงตัวมากค่ะ โอเคนะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ